ลับเข้าสู่ไอซูนิวส์ทอล์กกันต่อนะครับช่วงนี้พามาดูเด็กมอรังสิตเก่งกันบ้างครับไปคว้ารางวัลมาด้วยนะฮะใช่ค่ะซึ่งก็เป็นน้องๆนะคะจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะซึ่งน้องๆนะคะได้มีการนำผลงานนะคะเข้าไปประกวดแล้วก็สามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้ถึง6รางวัลค่ะจากการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่6ค่ะณวิทยาลัยเซนหลุยส์นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะเจอเลยครับเอาละค่ะมาอยู่ในช่วงของ RSU Society แล้วนะคะในวันนี้ค่ะก็มีน้องๆคนเก่งแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะที่สามารถไปคว้ารางวัลได้ถึง6รางวัลด้วยกันกับการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่6ค่ะณวิทยาลัยเซนหลุยส์เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะครับวันนี้เราก็อยู่กับดร.บุษราชินสงครามรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจษฎาพรอารัมสัจจากุลนะคะชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะค่ะพัชราพนมเขตค่ะชื่อเล่นชื่อแพลวค่ะค่ะสุพนุชเชยกลิ่นค่ะชื่อเล่นชื่อเกตค่ะครับนันทนภัทรเป็นอารามครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับค่ะวนิดาอริมานะคะชื่อเล่นชื่อดาค่ะครับเจดีหลกดอกไม้ขาวครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับนี่ก็คือชมหน้าน้องๆทั้ง6ท่านที่ไปคว้ารางวัลมาได้กับการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่6นะคะอยากถามอาจารย์เหมือนกันค่ะว่าการประชุมวิชาการนี้ลักษณะของงานเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จะเป็นการนำผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เขาได้ทำการศึกษามาทั้งปีค่ะมานำเสนอร่วมกันระหว่างสถาบันก็จะประกอบด้วยทั้งหมด7สถาบันนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เซนหลุยมหิดลแล้วก็มหาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะแล้วก็จุฬาด้วยค่ะค่ะครับแล้วผลงานที่น้องๆส่งเข้าประกวดเนี่ยมีผลงานอะไรกันบ้างครับผลงานของหนูนะคะจะเป็นผลงานเกี่ยวกับหาความเชื่อมั่นแล้วก็ความเที่ยงตรงของโปรแกรมการตรวจการเคลื่อนไหวของขาในขณะที่ทำการย่อเข่าค่ะค่ะเดี๋ยวขอถามนิดนึงเป็นการวิจัยที่แบบคิดมานานหรือยังคะอันนี้คิดมานานแล้วค่ะโดยที่คณะของเราค่ะมีศูนย์ที่ทำร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลัดกระบังชื่อว่า KR Health Research Information Unit นะคะก็จะเป็นสถาบันที่ทำงานวิจัยร่วมกันมาแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการตรวจการรักษาทางการแพทย์อะค่ะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะทางศูนย์เนี่ยค่ะก็เลยคิดเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้มีการตรวจการรักษาให้ทั่วถึงเทคโนโลยีได้เข้าทั่วถึงกับทุกๆโรงพยาบาลทั้งชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ๆค่ะก็เช่นกันกับวิจัยชิ้นนี้เหมือนกันก็จะเป็นอุปกรณ์การตรวจการเคลื่อนไหวของขาที่ใช้แทนอุปกรณ์เดิมที่มีราคาค่อนข้างแพงค่ะอ๋อแล้วงานของน้องเองได้รางวัลอะไรมาคะได้รางวัลชนะเลิศค่ะชนิดของการพรีเซนต์แบบโปสเตอร์ค่ะของหนูจะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะโพกค่ะโดยเราจะดูการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของแนวระยางขาขณะก้าวลงบันไดโดยจะดูในเพศหญิงที่มีความเสี่ยงต่อการปวดข้อเข่าค่ะค่ะอยากให้ลองอธิบายที่แบบคนดูเข้าใจนะคะว่าทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้ที่มีอาการปวดเข่าเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วรูปแบบการออกกำลังกายก็จะมีการหลายรูปแบบมากแล้วเราก็จะเป็นเน้นแต่การออกกำลังกายเพียงข้อเข่าเพียงอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยก็มีผลมากเช่นเดียวกันค่ะแล้วของน้องได้รางวัลอะไรมาคะของหนูจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการนำเสนอด้วยปากเปล่าค่ะครับต่อไปเลยครับค่ะของหนูจะทำในเรื่องของดูผลของการฝึกการทรงตัวค่ะโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมค่ะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการฝึกการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะสูญเสียความมั่นคงข้อเท้าเรื้อรังค่ะก็คือเราจะทำการเนื่องจากว่าเช่นเดียวกับนุ่นเมื่อกี้นะคะเราได้ทำร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะที่ได้ทำ
ได้ทำโปรแกรมค่ะควบคู่กับการฝึกการทรงตัวโดยใช้บาลานซ์บอร์ดค่ะในการฝึกผู้ที่สูญเสียความมั่นคงของข้อเท้าเรื้อรังค่ะเพื่อเพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะผลที่ออกมาเนี่ยก็เปรียบเทียบกับการฝึกโดยที่ไม่ได้มีโปรแกรมร่วมด้วยค่ะซึ่งผลออกมานี่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเนี่ยคือจะมีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยได้ดีกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทรงตัวที่เพิ่มขึ้นค่ะครับและรางวัลที่ได้เป็นรางวัลอะไรครับค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ด้วยการนำเสนอปากเปล่าค่ะครับของผมก็เป็นการออกกำลังกายครับกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณน่องนะครับเพื่อช่วยคนที่มีภาวะเท้าแบนนะครับโดยการใช้เทปร่วมด้วยครับก็คือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยก็ภาวะเท้าแบนเหมือนเป็นภาวะที่ถูกละเลยแล้วมันเป็นปัญหาเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของอาการปวดเข่าหรือว่าเป็นอาการปวดน่องหรือว่าปวดที่บริเวณข้อเท้าอะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยดูผลของโปรแกรมการออกกำลังกายว่ามันจะช่วยให้เหมือนส่วนโค้งทางด้านในของฝ่าเท้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าส่วนโค้งเนี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ครับครับและรางวัลที่ได้ครับส่วนรางวัลที่ได้ครับก็คือเป็นรองชนะเลิศอันดับ1 นะครับเป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ครับครับค่ะของหนูก็จะเป็นเกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการฝึกการประสาทสัมพันธ์ระหว่างศีรษะและดวงตาซึ่งเราจะศึกษาที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลในผู้สูงอายุที่มีภาวะเวสติบูล่าทำหน้าที่ลดลงค่ะเพื่อเพิ่มการประสาทสัมพันธ์ระหว่างศีรษะและดวงตาค่ะก็คือเราจะเป็นการออกแบบโปรแกรมที่มันเป็นเฉพาะบุคคลก็คือเฉพาะปัญหาของผู้สูงอายุก็ผลการศึกษาก็พบว่าคนที่ได้รูปแบบโปรแกรมที่เป็นเฉพาะบุคคลนะคะก็คือสามารถเพิ่มวิวะเกณฑ์หรือว่าเพิ่มรูปแบบเพิ่มการประสาทสัมพันธ์ระหว่างศีรษะและดวงตาได้ดีขึ้นค่ะได้รางวัลอะไรมาคะรางวัลที่ได้ก็เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะเป็น poster presentation ค่ะครับของผมนี่จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในหุ่นยนต์นะครับโดยเป็นหุ่นยนต์นะครับนำออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่ไม่อยากออกกำลังกายนะครับคือโดยงานวิจัยนี้เราเกิดแรงบันดาลใจที่ว่าปัจจุบันนี้ครับในเรื่องของเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องทางในทุกๆด้านของสังคมแล้วนะครับและทางด้านวงการแพทย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากแต่ทางด้านของกายภาพเนี่ยเราเห็นในเรื่องของนำเทคโนโลยีมาใช้ได้น้อยนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจังว่าการที่เราเป็นนักกายภาพเนี่ยเราสามารถเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างนะครับเราเลยเกิดแรงบันดาลใจที่ว่าในเรื่องของถ้าเราเอาหุ่นยนต์เนี่ยครับมานำออกกำลังกายในผู้สูงอายุนะครับที่ไม่อยากออกกำลังกายเลยนะครับจะรู้สึกอยากออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นขึ้นมาก็คือในเรื่องของการตอบโจทย์ว่านักกายภาพในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอัตราส่วนระหว่างคนไข้เนี่ยน้อยนะครับและผลที่ได้จากการที่อนุยมออกกำลังกายเนี่ยเราจะเห็นว่าผลที่ได้เกิดขึ้นก็คือมีผู้สูงอายุเนี่ยครับมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นนะครับในบ้านในผู้สูงอายุบ้านพักคนชราที่ไม่อยากออกกำลังกายเลยนะครับและเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับงานวิจัยเราว่าเมื่อเอาหุ่นยนต์นะครับมาเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้สูงอายุแล้วนะครับทำให้อยากเกิดออกกำลังกายแล้วฮะแล้วผลที่ได้จากออกกำลังกายเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของการในเรื่องของการทรงท่าหรือว่าลดลงของภาวะปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการล้มผู้สูงอายุได้ครับแล้วของเราไปได้รางวัลอะไรมาครับอันนี้ของผมได้รางวัลในเรื่องของ popular vote ครับในเรื่องของ poster presentation เหมือนกันครับเห็นว่าวันนี้เอาหุ่นยนต์มาด้วยใช่ครับค่ะอยากจะให้โชว์ให้กับคุณผู้ชมเห็นหน่อยเจ้าหุ่นยนต์เป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กันเลยค่ะอยู่ทางด้านนู้นนะคะหลักการทำงานโดยหลักๆเป็นไงบ้างคะครับหลักการทำงานนะครับก็คือเราจะใช้ในเรื่องของข้อต่อนะครับเราจะดูข้อต่อของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นหลักนะครับที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับข้อต่อของมนุษย์เรานะครับและคือการออกแบบท่าทางเนี่ยเราจะท่าในการออกกำลังกายมาจากในเรื่องของไทชิหรือที่เรียกว่าไทเก็กเรานี่เองนะครับที่สามารถเพิ่มการทรงตัวนะครับและลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการล้มรวมถึงกล้ามเนื้อบริเวณในช่วงของลำช่วงล่างของลำตัวนะครับเป็นพิเศษนะครับแล้วก็การทำงานของหุ่นยนต์ก็คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับและผลที่ได้ก็คือตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็ในเรื่องของการทรงท่าที่ได้จากการออกกำลังกายครับแล้วท่าในหุ่นยนต์เนี่ยครับมันมีทั้งหมดกี่ท่าครับคือที่เราใส่มาทั้งหมดนะครับเราใส่มาทั้งหมด10ท่านะครับแต่ว่าเราก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของงานวิจัยเหมือนกันที่ในท่าที่บางท่าเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำได้ถูกต้องตามหลักของกลศาสตร์ของร่างกายนะครับค่ะอย่างอาจารย์เองมีการคัดเลือกผลงานน้องๆไหมคะค่ะก็จริงๆเนี่ยที่น้องทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด25งานค่ะแต่ที่คัดเลือก
ก็จะมีตัวแทนสำหรับการไปทำไปนำเสนอแบบออรัลเนี่ย2เรื่องก็จะคัดเลือกจากคะแนนสอบอะค่ะแล้วเราก็มีการซ้อมกันข้างในก่อนก็คือก่อนวันจะไปเนี่ยค่ะก็จะให้น้องเขานำเสนอผลงานภายในคณะก็จะให้เขาคุยกันเองแล้วก็นำเสนอกับน้องๆหรือบุคลากรคนอื่นๆที่อยู่ข้างในอะค่ะน้องๆเองก็จะได้เตรียมตัวว่าในอนาคตตัวเองจะต้องทำยังไงแล้วก็น้องๆที่จะไปนำเสนอผลงานก็จะได้ซ้อมก่อนที่จะไปนำเสนอผลงานจริงค่ะครับแล้วบรรยากาศในการเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นไหมมีบรรยากาศตื่นเต้นค่ะพอไปถึงก็คือเขาก็จะให้เลือกมันจะมีรหัสโปสเตอร์ของเราติดไว้ว่าเราต้องไปแปะโปสเตอร์ตรงแผ่นป้ายไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบล้าลานตามากแบบโปสเตอร์เยอะมาก90กว่าเรื่องอะค่ะแล้วก็มี7สถาบันที่มีแต่สถาบันที่มีคุณภาพทั้งนั้นแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆต่างสถาบันไปเจออาจารย์เก่งๆเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะในวันนั้นที่ไปค่ะแล้วอย่างกลุ่มนึงนี่คืองานเป็นงานเดี่ยวหรือว่าเป็นงานกลุ่มอะคะในงานวิจัย1ชิ้นนะคะงานวิจัย1ชิ้นส่วนมากก็จะมีกลุ่มละ4ถึง5คนนะคะเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็ที่อยู่ที่นี่ก็คืออยู่คนละกลุ่มกันแล้วก็แต่ละเรื่องก็คือไปแข่งค่ะอย่างน้องเองได้รางวัลชนะเลิศมาเลยมีการทํารีเสิร์ชนานมั้ยคะแล้วก็เตรียมตัวนานมั้ยคะทํารีเสิร์ชนานค่ะเพราะว่าเราก็ต้องหาข้อมูลเรื่องที่เราจะทําให้มันครอบคลุมแล้วก็ให้มันแม่นยำในทุกๆเรื่องก่อนนะคะปิดรอยรั่วของงานวิจัยถ้าเราทำไปปุ๊บเราเจออุปสรรคในระหว่างที่ทำเนี้ยค่ะก็ต้องแก้ไขอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะออกมาเป็นงานวิจัยของเพื่อนๆหรือว่าของหนูเองแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือต้องผ่านสิ่งเหล่านี้มาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวก็คือก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เราจบงานวิจัยเพราะว่าเราก็ต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่แข่งภายในคณะค่ะแล้วก็คัดเลือกเพื่อที่จะไปที่งาน7สถาบันเนี้ยค่ะอย่างน้องตื่นเต้นไหมคะเตรียมตัวมาดีไหมตื่นเต้นมากค่ะก็คือต้องเตรียมตัวนานมากต้องซ้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ต้องมีการสอบกับอาจารย์ก่อนวันไปจริงเพื่อให้พร้อมที่สุดเพื่อเตรียมกับว่าเราจะต้องโดนคำถามจากคณะกรรมการค่ะซึ่งแบบทุกกลุ่มที่ไปก็คือคัดมาแต่แบบเก่งๆทั้งนั้นเราก็ต้องไปสู้กับเขาให้พร้อมที่สุดค่ะปิดรูรั่วทุกอย่างเหมือนกันครับแล้วทางด้านอาจารย์เนี่ยมีการให้คำแนะนำของน้องๆยังไงบ้างครับก็อาจารย์นักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ประจำอยู่แล้วก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาก็จะให้คำแนะนำตั้งแต่กระบวนการของการทำแล้วก็จะมีอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการวิจัยช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมในระหว่างที่ทำในขณะที่เขาทำไปเนี่ยเขาจะต้องมาโปรเกสตลอดเวลาว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้วมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเราก็จะถ้าอันไหนที่เราให้ข้อเสนอแนะได้เราก็จะให้คำแนะนำไปอะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปนำเสนอก็อย่างที่นักศึกษาบอกคือนักศึกษาต้องมาพรีเซนต์ให้เราฟังแล้วเราก็จะช่วยอุดรอยรั่วให้ตรงไหนที่คำถามอันนี้น่าจะถามนะให้เตรียมคำตอบไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างอาจารย์เองเห็นลูกๆได้รางวัลมาอย่างนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็หายเหนื่อยค่ะที่จริงๆเราทำวิจัยกันนานมากก็คือประมาณปีกว่าค่ะแล้วผลงานวิจัยเนี่ยคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีแต่อยากให้ผลงานอันนี้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆกับให้คุ้มกับเวลาที่จะทำแล้วก็ถ้านักศึกษาจบไปแล้วไปทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เอางานวิจัยวิธีการวิจัยนี้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะครับแล้วด้านปัญหาและอุปสรรคที่น้องๆเจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมีใครเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะของหนูก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเหมือนกับผู้เข้าร่วมงานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าผู้ที่มีรับปัญหาเกี่ยวกับระบบเวสติบูล่าค่ะค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ต้องไปตามหาในแต่ละหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปัญหาคือคนไข้น้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแก้ปัญหายังไงคะก็เหมือนกับตอนทำไปสักพักแล้วเหมือนกับเรามันไม่ได้จำนวนตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยก็ต้องหาพื้นที่อื่นเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปหาเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการนะคะค่ะอย่างน้องเองทำหุ่นยนต์ด้วยเจอปัญหาอะไรไหมครับปัญหาอันดับแรกเลยก็อาจจะเป็นในเรื่องของขนาดของหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเล็กไปเล็กน้อยนะครับก็โดยการแก้ปัญหาเราก็คือเราก็ต้องในเรื่องปรับในเรื่องของจานวางในเรื่องของหมู่ของผู้สูงอายุนะครับรวมถึงในเรื่องของวางในระดับที่สายตาผู้สูงอายุให้อยู่ในระดับสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยเนี่ยครับครับและอยากถามความรู้สึกบ้างได้รางวัลมาทุกคนเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก
ก็ถ้าเป็นหนูก็จะรู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้ค่ะเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็จริงๆเราไม่ได้เหนื่อยให้คนเดียวแต่เราเหนื่อยพร้อมกับเพื่อนร่วมกลุ่มเหนื่อยพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็งานนี้มันจะออกมาไม่ได้เราจะไม่ได้รับรางวัลนี้ถ้าอาจารย์ในคณะแก้ความบัตรทุกๆคนไม่ได้พาเราไปที่งานตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่หนูภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงศักยภาพของตัวเราศักยภาพของคณะแก้ความบัตรรวมถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตของเราด้วยค่ะค่ะแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้อะไรกลับมาจากงานนี้บ้างคะได้อะไรก็ได้ประสบการณ์ค่ะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆคือเราเคยอยู่แต่ในคณะกายภาพบัตรมหาวิทยาลัยรังสิตแข่งกันภายในคณะเราลองไปดูงานวิจัยของเพื่อนๆต่างมอแล้วก็ไปรับประสบการณ์รับคำแนะนำของอาจารย์ต่างมอเพราะว่าคณะกรรมการที่มาดูโปสเตอร์พรีเซนเทชันเองก็ไม่ใช่คณะกรรมการของมอเราก็คือจะเป็นคณะกรรมการของมออื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใครอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้รับคำแนะนำจากเขาหรือว่าได้คำถามเราก็จะได้เราจะได้คิดด้วยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเราด้วยค่ะและอย่างน้องนี่รู้สึกได้อะไรกลับมาบ้างคะได้เยอะค่ะอย่างน้องก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่แต่ในคณะเราเจออาจารย์เราก็จะแบบคุ้นชินกับอาจารย์เราแต่พอเราไปเจอคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ทรงคุณวุฒิจากมหาลัยอื่นๆเนี่ยเราจะเจอคำถามที่แปลกใหม่มากขึ้นซึ่งพอขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วเราจะต้องใช้ไหวพริบแล้วก็คิดให้ไหวมากๆเพื่อการตอบคำถามเพราะว่าเราไปในนามของเราแล้วก็ยังเป็นนามของมหาลัยซึ่งเราจะต้องนึกถึงตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้มอรังสิตของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมีคุณค่าเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่ามอเรามีดีจริงๆค่ะครับอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่จะเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตกันบ้างครับคำที่หนึ่งนะคะค่ะถึงมอรังสิตนะคะก็เป็นมอเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแบบอย่ามองแค่ว่าเราเป็นเอกชนการที่เราจะจบไปเนี่ยไม่ง่ายเราต้องผ่านบททดสอบอะไรมากมายหลายอย่างมากกว่าที่เราจะผ่านกันมาได้ค่ะค่ะแล้วอย่างอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงใครที่สนใจเข้ามาเรียนทางคณะกายภาพบำบัดนี้บ้างไหมคะหรือว่าเรียนภายในมหาลัยอะค่ะก็อะไรดีคืออย่างที่นักศึกษาบอกค่ะคือถึงเราจะเป็นเอกชนเนาะแต่เราคือจากการที่เราไปครั้งนี้มันบอกเราหลายๆอย่างจากรางวัลที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองใครเลยถึงเราจะเป็นเอกชนแต่เราก็สามารถผลิตงานวิจัยหรือผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นก็มหาลัยรังสิตก็เป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะที่มีคุณภาพค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็น้องๆมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเองก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าที่ไหนเลยนะคะด้วยการการันตีรางวัลที่คว้ามาได้ถึง6รางวัลจากงานนี้นะคะก็คือการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่6นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงใน RSU Society ของเราค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับและนี่คือทั้งหมดของ ISU News Talk ของเราในวันนี้นะครับคุณสุประวีผมอัครพลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับมาติดตามได้ใหม่เวลา4โมงพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ